คสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันทำงานแบบจริงจังวันแรกเนาะวันที่อะไรเนี่ย9แล้วมั้งวันพฤหัสที่9นะก็โอ้ปีใหม่หยุดยาวเลยถ้าหยุดเยอะหน่อยปีนี้ตั้งแต่วันที่18ธันวานี่วันที่9แล้วเพิ่งเริ่มทำงานแบบจริงจังทำไมอัตราสิ้นเปลืองรถเราลงไปเหลือ23วะ วิ่งมา5โลแล้วเมื่อวานเติมน้ำมันไป160บาทวิ่งมา5โลแล้วอัตราสิ้นเปลืองอ๋อใช่เพราะว่าผมมาปรับจูนที่บ้านนะวันนี้ก็จะมาสรุปสรุปอาการเสียของรถผมครับว่ามันเกิดจากอะไรบ้างนะมันโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะจากที่ลองผมศึกษาหาข้อมูลถามช่างก็ดีลองศึกษาก็ดีนะแต่แหมน่าเสียดายเหมือนกันผมว่าไปหาอ่านมามันก็ไม่ได้เอามาแนบเนาะถ้ามันมีเปเปอร์มาแนบมันคงจะดีนะฮะแต่เอาคร่าวๆแล้วกันก็สรุปก็คือไม่ได้เป็นที่น้ำมันทั้ง 100% นะครับน้ำมันเครื่องเนาะไม่ได้เป็นเพราะน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะมีส่วนสัก 10-20% แต่ไม่ใช่ทั้งหมดแน่นอนเพราะน้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่มีทางที่จะเสียไวนะฮะแต่หลักๆเลยครับหลักๆเลยที่สูบติดเนาะแหวนไหมเกิดจากผมจูนน้ำมันบางไปครับผมจูนน้ำมันบางไปบางไปเยอะเลยอะบางเลยอะเห็นการจูนน้ำมันบางนะฮะมันต้นมันจะขี่สนุกดีอ่ะมันจะเร่งดีอะไรดีแต่ปลายมันจะบางเกินไปครับพอบางเกินน่ะมันก็จะไปเกิดความร้อนในห้องเผาไหม้เนาะสูงกว่าปกติเลยเพราะน้ำมันมันบางฮะ มันไม่มีน้ำมันที่ปริมาณที่เพียงพอที่จะเป็นช่วยลดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้นะครับประมาณนั้นแหละพอมันบางเกินมันระเบิดอย่างเดียวมันไม่มีไอ้น้ำมันที่สามารถไปลดอุณหภูมิได้อีกนิดนึงอ่ะมันจะนิดเดียวนั่นแหละต่างกันนิดเดียวเรียบร้อยเลยก็ทำให้ในห้องเผาไหม้ร้อนจัดพอร้อนจัดแล้วน้ำมันเครื่องมันก็เอาไม่อยู่ครับแต่คือมันต้องต่อให้น้ำมันเทพถ้าจูนบางแม่งก็พังนะคือผมอยากจะสรุปว่าน้ำมันเครื่องอ่ะไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นเพราะผมจูนน้ำมันเชื้อเพลิงบางไปจากที่เช็คนะครับมันเลยเกิดอาการงี้พอเวลาขี่ทางไกลเนาะก็ถ้าใครใช้กล่องจูนน้ำมันด้วยร่วมกับรถด้วยเนี่ยอย่างผมเนี่ยจริงๆผมเติม20ไม่ต้องใช้กล่องก็ได้นะเดิมๆก็วิ่งดีอยู่แล้วนะกล่องใส่เล่นๆสนุกๆนั่นแหละเผื่อแบบเติม9591อะไรอย่างงี้ผมใส่ไว้เพราะนั่นแหละก็ตั้งแต่ผมไปรีแมปมาแล้วคราวนี้ผมเห็นว่าจูนบางๆแล้วแม่งรถกระตือรือร้นดีไงผมก็เลยจูนบางไว้แล้วก็ใช้มาได้สักระยะนึงนะไม่กี่วันละก่อนกลับบ้านนะก็เห็นผลเลยครับว่าการจูนบางวิ่งทางไกลเรียบร้อยครับรถสูบติดนะครับส่วนน้ำมันเครื่องผมว่ายังไม่เป็นไรหรอกแต่ในขณะที่มันร้อนจัดตอนนั้นอ่ะมันก็ไม่ไหวจริงๆแหละมันเกินลิมิตนะรถเยอะ
ก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็เพราะว่าผมก็ยังคือผมยังเชื่อไงว่าไม่ใช่อย่างเชื่อเพราะว่าผมเคยลองแล้ว โอกาสที่ผมลดทำลูกมาวิ่งมาเป็นหมื่นโลนะจะมาสูบติดง่ายๆโดยที่แค่น้ำมันเครื่องเดิมนะมันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าผมก็เคยใช้น้ำมันเครื่องฟรีเนี่ยของศูนย์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็ตั้งแต่ซื้อรถมาผมก็ใช้มาตลอดแล้วสลับว่าน้ำมันตัวนู้นตัวนี้มากแต่ก็ยังใช้ของฟรีมาตลอด มันก็ไม่เคยมีปัญหาแล้วครั้งก่อนที่กลับนครสวรรค์ผมก็ขี่กลับ300กว่าโลก็อัดยาวก็มีคลิปอยู่ว่าผมอัดลากเป็น104เป็น100โลก็ยังไม่ติดเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องไม่มีผลอะไรฮะน้ำมันเครื่องใช้ได้ครับแต่มันพังเพราะผมจูนน้ำมันเชื้อเพลิงบางไปนั่นเองครับคือผมยังอธิบายไม่ถูกนะว่าการจูนน้ำมันเชื้อเพลิงบางมันทำให้รถพังได้ยังไงนะเพราะว่ามันต้องมีเปเปอร์มาแนบอะไรเงี้ยแบบให้มันเป็นจริงเป็นจังเลยว่าแต่ถ้าคนเล่นรถที่รู้กันก็น่าจะพอทราบนะครับว่าจูนบางเกินรถก็ร้อนเกินนะฮะอะไรประมาณนี้เนาะก็หาจนเจอครับเพราะผมก็นั่งไล่ดูไล่วิเคราะห์แล้วโอกาสที่น้ำมันเครื่องจะพังนี่จะเสียนี่ยากมากเลยแต่ถ้าเราจูนน้ำมันบางนี่โอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะมันเห็นผลทันทีเลยนะจูนบางนี่รถมันจะร้อนจัดจริงๆโอเคก็จบไปแล้วการสรุปนะคร่าวๆคือผมก็ไม่มีอะไรมายืนยันนะฮะแต่ก็เบี่ยงไปทางนี้ละ 90% ให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นฝีมือของผมเองนี่แหละที่จูนนี่แหละทำรถตัวเองพังครับ ก็ทุกคนต้องสบายใจได้นะครับน้ำมันเครื่องของศูนย์ไม่ได้เลวร้ายนะครับยังดีอยู่ก็ผมมานั่งเอาไอ้คลิปก่อนกูว่าบิด104กลับบ้านดีกว่าก็น้ำมันเครื่องศูนย์เนี่ยมันก็ยังวิ่งได้ขนาดนี้เลยแล้วทำไมคราวนี้ถึงติดแล้ววิ่งช้ากว่าเดิมด้วยแสดงว่าตัดน้ำมันเครื่องทิ้งไปเลยครับแทบจะตัดทิ้งไปเลยอ่ะคราวที่แล้วขี่โหดกว่านี้อีกยังไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวผมขึ้นตัวไอให้แล้วกันเนี่ยฮะก็จะเป็นคลิปครั้งก่อนนะที่ผมขี่กับผมลากยาวเป็นร้อยจริงๆเป็นร้อยสองร้อยโลเลยนะนั่นน่ะลากยาวๆในคลิปอาจจะมีไม่หมดนั่นแหละจริงๆผมลากโอ้โหลากมหาบันไลเลยอะหมดปอกตลอดทางอะแล้วสำหรับท่านที่อยากเห็นอัตราเร่งความเร็วปลายของรถคันนี้นะครับเมื่อทำลูก76หรือว่ายัดลูก76ไปแล้วนะบอกเบื้องต้นเลยนะครับถ้าทำแค่ลูกอย่างผมอ่ะเดี๋ยวผมบอกก่อนรถผมทำอะไรไปบ้างครับเกี่ยวกับความเร็วเนาะก็หลักๆเลยก็คือลูก76ครับลงลูก76ก็คือเป็นลูกของ CBR 250R นะครับปี2013เนาะการที่จะเปลี่ยนได้อ่ะจะใส่ลูกนี้ได้คุณก็ต้องเอาเสื้อไปตีปอกเนาะตีปอกก็เอาลูกสูบไปซื้อลูกสูบกับถอดเสื้อไปให้ร้านตีปอกร้านไหนก็ได้ครับผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันแต่ร้านที่ผมไปทำผมจำไม่ได้จริงๆคือผมเองอ่ะผมไม่ได้ไปแบบหน้าร้านโดยตรงเท่าไหร่หรอกผมแค่ขี่ผ่านๆแต่พี่อีกคนนึงที่เขาทำพร้อมกับผมอ่ะเขาเป็นคนวิ่งไปให้เพราะผมไม่ได้ว่างไปเนาะเขาบอกเนี่ยชี้เนี่ยร้านตรงเนี้ยตรงสนามบินน้ำผมก็นึกไม่ค่อยออกเหมือนกันว่ามันตรงไหนนะ
แต่ร้านเขาบอกมาว่าโหปอกตัวนี้ที่ร้านเขาให้ไปนี่เป็นปอกตัวดีเลยนะตัวแข็งเลยนะว่างี้เขาว่างั้นนะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นปอกอย่างดีนะน้องทำไป 2,000 กว่าบาท 2,000 เท่าไหร่เนี่ย 2,000 2,000 ต้นเนี่ยครับจำไม่ได้อ่ะตีปอกแล้วก็เราต้องซื้อลูกสูบใช่มั้ยซื้อแหวนเราซื้อสลักลูกสูบอ่ะครับไอ้ตัวสลักลูกสูบเนี่ยแพงนะตัว900กว่าบาทแล้วซื้อหน้าร้านเบิกสูบเลยก็ประมาณ 1,000 นึงอ่ะ 1,020 กว่าบาทเลยครับตัวสลักลูกสูบสลักลูกสูบนี่แหละตัวเนี้ยแพงครับของ CBR นะอะไร250R นะฮะ2013แพงตัวนี้แพงใช้ได้แพงกว่าลูกสูบอีกสลากเล็กๆเนี่ยงงเหมือนกันถ้าของฟอร์ซ่าเมื่อกี้ละ200อันนี้ละ900ก็นั่นแหละซื้อประมาณเนี้ยแล้วก็ประเคนนะครับก็ซื้อของเดิมฟอร์ซ่าแหละผมไปใช้เท่านี้เราก็จะสามารถยัดลูก76ลงไปได้นะฮะในงบประมาณไม่เกิน 5,000 บาทนะครับเบ็ดเสร็จเนาะพร้อมตีปอกอะไรอ่ะไม่เกิน 5,000 บาทแต่นี่คือต้องเป็นค่าแรงก็คือตัวเราเองนะฮะเราไปจ้างคนอื่นเขาไม่มีใครทำให้หรอกนะครับหรือโคตรยากเลยนะอย่าไปคิดว่าเอ้ยร้านอื่นเขาทำเป็นหมื่นแพงไม่แพงนะฮะคุณรู้ไหมว่าหรือรถฟอร์ซ่าเนี่ยโคตรยากแค่ไหนผมกว่าจะลื้อได้ชำนาญนี่ผมถอนมากี่รอบผมต้องเดาคือแบบถอนเรียนรู้หลายรอบอ่ะ ตอนครั้งแรกที่ถอนนะผมใช้เวลาทั้งคืนอ่ะคือไม่รู้เลยอ่ะว่าถอดตรงไหนเปิดคู่มือดูว่ามีคู่มือไม่ครบแล้วว่ามันมีน็อตตรงไหนอะไรยังไงก็โอ้ใช้เวลาครึ่งคืนนึกเกือบแจ้งเหมือนกันอ่ะครั้งแรกเลยนะที่หรือกันนะครับ2คนเลยนะหรือกันถ้าจะยันเช้าเลยกว่าจะได้หรือเครื่องออกมาได้นะแล้วครั้งที่2ที่3มันก็เริ่มไวขึ้นไวขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเริ่มรู้จุดนั่นแหละมันก็คือมันต้องมีประสบการณ์นะครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมาถอดง่ายๆนะถ้าคนไปเหนียวค่าช่างก็ไม่ได้นะช่างเขาก็กินข้าวนะครับไปให้ร้านเขาทำเถอะจริงๆอ่ะอย่ามาทำเองอย่างผมเลยถ้ามันผิดพลาดอะไรนิดหน่อยขึ้นมานี่แล้วคุณไม่เข้าใจนี่มันก็จะเจ๊งจะไม่จบอ่ะแต่ถ้ามั่นใจในตัวเองยอมรับสภาพได้ก็ทำไปโอ้โหข้างหน้าเมื่อกี้ข้างหน้าเราฟอร์ซ่านะฮะก็ถึงไหนละเดี๋ยวนะแป๊บนึง เจ็บคอก็ไงอ่ะเดี๋ยวเนี่ยหัวสมองแม่งลืมเว้ยแม่งลืมเลยอ่ะว่าตะกี้พูดถึงไหนอ่ะ เห็นไอ้ตูดคันนี้แล้วลืมเลยอะไรวะเนี่ยมันนั่งเหมือนกบเลยเว้ยรถมันผมไปนั่งแล้วเนกเก็ตหรือสปอร์ตผมนั่งขี่ไม่ได้จริงอ่ะวันนั้นที่ไปลองขี่เอ็มสแตรทของน้องผมมันขนาดว่าเป็นเนกเก็ตมันก็ดูแฮนด์ไม่กดนะโอ้มันยังแบบต่ำมากเลยผมแบบโอ้กูต้องก้มขี่งี้เหรอแล้วสปอร์ตมันต้องนอนขี่เลยปะเนี่ยก็เลยไม่เอาตอนแรกก็อยากได้เหมือนกันนะได้เก็ตสักคันตอนนี้คิดมาไม่เอาแล้ว
็ยังไงต่อแล้วเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ย ลืมขอพักเบรกแป๊บนึงคือเบอร์อยู่หัวสมองเบอร์ครับแป๊บนึงนี่ยังไม่ได้บีดคันเร่งเท่าไหร่เลยนะบีดขึ้นสะพานเพื่อประโยชน์ของลูก76เออถึงไหนแล้วเนาะถึงลูก76เนาะมาแล้วกลับมาแล้วครับก็ผมทำก็คือยัดลูก76ใส่ซื้อของอะไรเรียบร้อยแล้วมีแค่นั้นนอกจากทำลูก76ก็มีกองอากาศแล้วไม่อย่าไปนับเลยไอ้กองอากาศเล็กน้อยคือเดี๋ยววันหลังจะทำให้ดูแล้วกันเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่ว่าผมทำยังไงนะฮะได้กองอากาศราคาถูกนะครับเดี๋ยวเบิกใหม่มาทำให้ใหม่แบบหมดเลยเริ่มจากตัดแต่งเลยเดี๋ยวซื้อของใหม่มาทำให้เลยมันไม่แพงนี่เดี๋ยวอันนี้ขอติดค้างไว้ก่อนนะกองอากาศแล้วก็ชามผมก็ยังชามเดิมนะครับองศาเดิมชามองศาเดิมแต่ผมได้เปิดร่องนะเปิดร่องเม็ดนิดนึงแล้วกดหน้าชามนิดนึงแค่นั้นแหละรถจะวิ่งตันอยู่ประมาณ150จะไม่ถึง160หรอกครับเพราะชามมันสุดเนาะชามมันได้แค่นี้แหละแต่ถ้าตัวเบาๆผมก็ว่าอาจจะได้160เนาะแต่ผมไม่อย่างผมว่าตัวหนักๆเงี้ยมันก็ได้150ก็หรูแล้วก็จะบอกว่าการยัดลูก76ไม่ได้ทำให้รถแรงนะครับไม่ได้ทำให้รถวิ่งได้จมใหม่นะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเฉยๆส่วนหนึ่งของการทำให้วิ่งได้จมใหม่แต่มันไม่ใช่ว่าจะทันวิ่งได้เลยนะมันยังมีปัจจัยอื่นอีกนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะอยากจะบอกว่าเดิมๆลูกเดิมอ่ะเขาก็วิ่งกัน106แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องยัดลูก76เนาะส่วนที่ผมยัดลูก76เนี่ยเป็นเพราะว่าผมตัวใหญ่พูดกันเข้าใจกันเลยนะฟังดีๆนะครับเป็นเพราะผมตัวใหญ่ผมน้ำหนักเยอะแล้วผมไปขี่ลูกเดิมอ่ะมันบิดแทงเขาลำบากมันช้าไปกว่าจะเดี๋ยว0ถึง80ถึง120อย่างเงี้ยมันอาจจะช้าไปสัก2วิผมแซงเขาลำบากผมซึ่งผมก็เลยต้องการให้มันแซงให้ไวขึ้นเท่านั้นเองแต่ความเร็วปลายผมไม่ได้ต้องการจะต้องจมใหม่อะไรงั้นนะฮะดูกันเลยอ่ะปิดนะนี่หมดบ่อเลยรถก็ไหลๆไปอย่างเงี้ยฮะหมดทางแล้วเดี๋ยวกันนะโอเคก็104ประมาณนี้เห็นไหมชามเดิมมันไม่ได้จี๊ดจ๊าดครับมันก็ค่อยๆดุยๆขึ้นไปแล้วผมก็ใส่เม็ดหนักด้วยไม่ได้ใส่เม็ดเบานะครับ19 16นะครับผมจริง16มันก็ดีนะแต่ผมชอบอย่างนี้มากกว่ามันขี่แล้วมันไปได้ไม่ต้องมานั่งปรับแต่งนะออกนอกกรุงก็ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องมานั่งคอยเปลี่ยนขี่ในเมืองมันก็ไม่ได้อืดขนาดนั้นพอไปได้นะฮะแต่ถ้าขี่ออกสายเอเชียยังไงมันก็วิ่งได้105อยู่แล้วนะแต่ถ้าวิ่งในเมืองอย่างเงี้ยมันช่วงมันสั้นเนาะบิดระยะสั้นๆแค่เนี้ย104ได้ก็ดีใจแล้ว
แล้วสังเกตนะครับผมบิดอะผมไม่ได้เอาชิลลงเนาะต้านล้มสุดๆถ้าไปใส่เม็ดเบานะมันวิ่งไม่ออกปลายมันไม่เดินหรอกปลายมันชนชนลมไม่ไหวเพราะเราไปนั่งหมอบไม่ได้อะผมนั่งชนลมไปเลยนะผมก็จะวิ่งเป็นสไตล์เนี้ยครับคือลูกโตงผมก็ขี่แค่นี้แหละความเร็วปลายผมไม่ได้เอาเยอะแยะถ้าเอาผมก็ต้องเล่นกับข้างโอเพ่นไปแล้วนะข้างผมยังไม่ได้โอเพ่นโอเพ่นเลยลิ้นก็ลิ้นเดิมนะครับลิ้นเร่งอะมีอะไรอีกอะหมดแล้วอะที่เกี่ยวความแรงไม่ได้ทำอะไรเลยอะอ๋อรีแมปหนึ่งอันแต่ก็มีผลน้อยมากแต่ก็มีผลนะรีแมปมีผลก็โอเคอะแต่มีผลน้อยมากแต่พอเว้นแมป 7-6 รู้สึกว่าน่าจะมีผลต่างเยอะอยู่กว่าแมปเดิมนะลูก 7-6 เขาก็จะยกกราฟขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับจากที่สอบถามมาเนาะว่าผมคงจูนน้ำมันเข้าที่แล้วแหละถ้าน้ำจูนน้ำมันเข้าที่แล้วท่อมันจะไม่ดังนะครับท่อมันบิดแล้วมันจะไม่ค่อยดังแล้วนั่นแหละคือการจูนน้ำมันผมคือไม่ได้ขึ้นในดงในโน่นะเป็นแค่ประสบการณ์ของผมอาจจะไม่ได้แมนเป๊ะนะแต่ผมสังเกตได้ถ้าจูนน้ำมันท่อดังๆนะมันรถมันจะไม่ค่อยวิ่งครับท่อแม่งมีแต่ดังมีแต่เสียงแต่วิ่งไม่ออกฮะแต่บิดแล้วท้องเงียบๆเนี่ยรถแม่งวิ่งดีมาสรุปกันอีกทีเนาะก็คือรถผมทำอะไรไปบ้างแล้วก็คือลูก 7-6 รีแมปกองอากาศนิดนึงซิ่งนิดนึงลิ้นเดิมมีกะโหลกคั้นไม่ได้กัดลายอ่ะกัดเองกัดแบบบางๆไม่มีผลอะไรคั้นคาร์บอนชามเดิมเม็ด19-16มีแค่นี้จริงๆนะรถอ่ะความเร็วปลายสูงสุดที่เคยทำได้ก็อยู่ประมาณ155 154 155นี่ก็ยังไม่เคยจมใหม่สักทีนะครับแต่ทำลูก 7-6 มาเพราะว่าไม่ได้ทำข้างโอเพ่นเนาะแล้วผมก็ไม่ชอบผมลองแล้วไงผมลองสไตล์ชามแต่งชามอะไรแล้วไม่เอาไม่ชอบผมชอบอารมณ์ของชามเดิมมากกว่าผมก็เลยยอมที่จะตัดเรื่องความเร็วปลายทิ้งไปแต่ผมขี่สนุกอะผมขี่ในเมืองขี่ไปทำงานเนี้ยผมสนุกกับชามเดิมอย่างเงี้ยมันสนุกดีอะก็เลยเลือกที่จะเป็นสไตล์นี้เนาะแล้วเนี่ยที่ผมทำไว้นี่คือออกต่างจังหวัดได้เลยนะคราวนี้จูนน้ำมันหนาแล้วไม่ต้องกลัวสูบติดแล้วสับได้เลยขอให้น้ำมันไม่ขาดน้ำมันไม่เก่าเป็นพอนะฮะมันเครื่องนะฮะก็แต่ยังไงผมก็จะใช้น้ำมันเครื่องที่เกรดคือสูงมาอีกนิดนึงนะก็คือคนอื่นเขาคงบอกว่ามันไม่ดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่สำหรับผมว่ามันน่าจะโอเคอยู่แล้วนั่นก็คือตัวบางจากสังเคราะห์ร้อยนะครับคือเดี๋ยวผมจะซื้อยกลังผมเช็คมาแล้วถ้ายกลังเหลือก็ปลุกละร้อยครับ 0.8 ลิตร107บาทเลย110บาทเลยอ่ะโคตรถูกเดี๋ยวซื้อยกลังแม่งเลยจริงๆถ้าไปซื้อร้านส่งได้นะแบบไม่ได้สั่งผ่านออนไลน์นะอาจจะถูกกว่านี้เพราะว่าเครื่องนี้ค่าขนส่งมันก็แพงแล้วแต่ก็เอาวะ
ันนี้แหละนะซื้อแม่งยกลังเลยใช้กันยาวๆฮะเพราะว่าผมเจอสาเหตุแล้วไงโอ้รู้ว่ามันเป็นที่มันที่น้ำมันเครื่องนะฮะสบายอย่างนี้เรากล้าเล่นน้ำมันเครื่องที่ไม่ต้องแพงมากได้ไงตอนแรกผมก็กลัวเฮ้ยต้องซื้อโมตุนอะไรอย่างนี้เปล่าแต่พอมาเจอโหเราปรับกล่องไว้บางจัดจริงๆด้วยบางกระทั่งเครื่องเร่งครับเดินเบาเร่งขึ้นมาอีก100รอบอ่ะบางแค่ไหนอ่ะบางจนเครื่องเร่งนี่คือบางเลยนะบางตั้งแต่ต้นยันปลายเลยนะบางจัดเลยนะถ้าคนจูนรถเป็นคงจะรู้นะว่าจูนน้ำมันจนบางจนเครื่องเร่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าแม่งบางจนบางจริงๆอ่ะ นั่นแหละครับก็เป็นสาเหตุที่ทำให้รถพังเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับรถพังก็ดีได้เปลี่ยนลูกใหม่นะฮะได้ทำคลิปให้คนดูนะว่าเอ้ยเราประกอบหรือรถมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะแต่ผมคงไม่ได้ทำแบบสเต็ปไปสเต็ปให้ดูนะครับมันไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกใจอยากทำโอ้ถ้าทำอย่างนั้นได้จะดีมากเลยนะสเต็ปไปสเต็ปแต่ผมไม่ใช่ครูไม่ใช่ช่างด้วยซ้ำผมจะไปสอนใครไม่ได้ผมก็ได้แค่ทำใช้เองนะครับใช้เองพังเองมันโทษใครไม่ได้ครับก็ทำด้วยตัวเองนะพังด้วยตัวเองมันก็อันนี้คืออยู่ที่เรารับได้ไม่ได้นะก็ถึงบอกครับการแต่งรถอะไรอ่ะถ้าพังมาอย่าไปร้องก็ต้องรับสภาพให้ได้ครับแล้วก็ซ่อมมันแค่นั้นเองพังก็ซ่อมแต่อย่างผมทำไมผมถึงทำแค่นี้ครับเพราะถ้ามันพังมาผมก็ซ่อมน้อยใช่ไหมถ้าผมไปทำเยอะทำทุกอย่างเลยแล้วถ้าเครื่องมันรวนมามันพังมาเนี่ยผมจะไม่รู้เลยครับว่ามันพังตรงไหนอะไรยังไงคือผมก็จะไล่ไม่เป็นนะผมเองผมก็ไม่ใช่ช่างไงผมก็จะไล่ไม่ถูกเหมือนกันว่าอูจะเริ่มจากตรงไหนอะไรถ้ามันพังแบบถ้ามันรวนเลยนะเพราะผมก็ไม่ใช่ช่างผมจะยากแล้วคันนี้ผมเลยเอาที่ผมทำง่ายที่สุดก็คือฮาร์ดแวร์ใช่ไหมแมคานิกอันนี้แมคานิกไม่ใช่ฮาร์ดแวร์เป็นส่วนในของแมคานิกนะครับก็คือเป็นพวกกลไกเป็นพวกเครื่องจักรเป็นชิ้นส่วนที่มันจับต้องได้อะมันไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมเป็นอะไรพวกนี้ที่ผมเองก็ไม่ได้ถนัดนะครับพวกต้องไปยุ่งกับกล่องอะไรมากมายอะไรเงี้ยไม่เอาเหมือนกันหรือไปยุ่งกับเซนเซอร์หรือตรงอื่นที่ผมไม่สามารถจินตนาการได้นะผมก็ไม่กล้าไปยุ่งเหมือนกันแต่อย่างลูกสูบต้นทางมามันก็แค่นั้นแหละพอเปลี่ยนเพราะมันเป็นชิ้นๆไปต่อในตอนนี้ผมวันนี้ต้องถ้าพูดวนไปวนมาต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าตื่นเช้าวันแรกคือมันไม่ชินอ่ะยังไม่ชินอ่ะมันปิดมาหลายวันแล้วมันนอนดึกตื่นสายมาตลอดนะฮะตื่นสายของผมก็เต็มที่ก็8โมงนะแต่ตอนนี้มันตื่น6โมงอ่ะมันจะเบอร์ๆหน่อยนะมันเบอร์จริงอ่ะที่ผมติดค้างไว้1เรื่องก็คือทำกองอากาศเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูจริงทำให้ดูใหม่เดี๋ยวผมขอสั่งของสั่งอะไรมาก่อนงบสั่งถ้าเบิกใหม่ทั้งคู่นะมันจะอยู่ประมาณ500บาทเดี๋ยวได้เดี๋ยวผมทำให้ดู500บาทผมก็ทำให้ได้คือผมไม่อยากใช้กองเก่านะเดี๋ยวใช้กองเก่าดีเพราะของเรางานครั้งแรกของเรานี้ไม่สวยเลยขี้เหร่เลยเดี๋ยวให้เป็นงานครั้งที่2ให้ทำให้ดีอะไรอย่างงี้ดีไหมก็ได้นี่หว่าเดี๋ยวลองดูว่าจะเอาคัตเตอร์ขุดออกได้เปล่า
มันน่าจะแน่นอยู่เหมือนกันก็มีติดค้างคือเรื่องกองอากาศเนาะเดี๋ยวจะทำให้มีอะไรอีกอ่ะไม่มีละส่วนความเร็วปลายก็ผมบอกตรงนี้เลยนะครับรถผมไม่ได้วิ่งเอาความเร็วปลายเนาะถ้าคนอยากรู้ว่าความเร็วปลายได้เท่าไหร่มันต้องไปดูคนที่เขาทำข้างมานะฮะทำข้างแบบจริงๆจังๆนะครับคือผมทำแต่ลูกเงี้ยมันไม่ค่อยได้ทำให้มันแรงหรอกข้างมันก็เดิมๆอ่ะต่อให้ขุดร่องอะไรไปมันก็ขึ้นได้แค่นั้นนะครับมันไม่ได้เวอร์วังอะไรจากของเดิมแล้วเท่าไหร่นะฮะมันหัวมากเลยมาดูนักปั่นเยอะหน่อยดีกว่าวันนี้ไม่ได้พูดมานานแล้วเนาะตอนนี้เป็นเวลานาฬิกาไม่ตรงนะฮะน่าจะประมาณ 7:30 แล้วแล้วก็น้ำมันฟูลเต็มถังนะฮะอุณหภูมิน้ำก็อยู่ที่4เมตรปกตินะครับไม่มีขึ้นเลยใช้ได้เลยแจ๋วแหววแล้วก็ทิปปี้ของผมตอนนี้อยู่ที่29.5 กิโลเนาะอัตราสิ้นเปลือง 29.8 นะครับอันนี้น่าจะค้างตั้งแต่มันน่าจะเห็นตอนที่ผมจูนน้ำมันแล้วมันน่าจะเห็นตอนนั้นว่ามันกินขึ้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมารีเซ็ตอะไรกันอีกทีนะแล้วก็ระยะทางที่เหลือตอนนี้ก็292กิโลนะครับอุณหภูมิภายนอก28องศาแบตเตอรี่ก็ 13.8 โวลต์ครับโอเคอยู่แต่แบตเตอรี่นี่ค่า CDA น่าจะลดลงนะอ๋อพอซ่ารถสวยเชียวสีดำหมวกดำแม่งโคตรเท่บอกเลยทำไมกูไม่ซื้ออ๋อมันไม่มีตอนนั้นสีดำเสียดายอยากได้สีดำซื้ออีกคันเลยไหมฮะรวยจังเลยนะตังจะแดกไม่มีฮะทุกวันนี้ค่าซ่อมรถก็โดนไปตั้งพันกว่าบาทแล้วหมดตูดแล้วเนี่ยปีใหม่แล้วนี้จ้องจะซื้อน้ำมันเครื่องอีกโหลอีกเป็นพันนะปั๊มเงินไม่ทันแล้วช่วงนี้เดี๋ยวก่อนผมยังเบรกไว้ก่อนนะตอนนี้น้ำมันที่ถ่ายมามันยังใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนก็พยายามไม่ได้ขี่ลากขี่แช่เนาะเพราะว่าช่างแอร์ก็ซิปมาพี่ที่ศูนย์อะคนใช้คาร์ตอนพาเครื่องทุกคันเลยพี่ผมก็ไม่ได้ว่าน้ำมันนะเขาอาจจะแบบใส่คาร์ตอนทีนึงก็วิ่งแม่งหมื่นโล20,000 โลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ช่างศูนย์แอร์ก็ซิปมาว่างั้นบอกส่วนใหญ่นะพี่ลูกค้าบอกใส่คัตตอนมาเครื่องพังทุกคันเลยผ่าเครื่องได้ผ่าเครื่องทุกคันเลยผมก็เลยอ้าวแต่ผมว่าเฮ้ยผมใส่ตัวแพงนะไม่ใส่ตัวถูกนะครับคัตตอนก็ตัวกระป๋องแพงสุดของมันแล้วนะในร้านนั้นนะที่มีไม่ได้แวะกินอะไรเนาะเดี๋ยวรอยาวๆไปถึงนู่นเลยอ
้น่าจะรถติดแล้วอ๋อนี่ไงครับฟอร์ซ่าคันดำที่เนี่ยคือดำทั้งคันเลยคนก็ใส่ชุดดำอีกโอ้โหลายพางดำนี่เป็นข้าวแมทกับรถมากเลยไงผมนี่ใส่เสื้ออะไรก็ไม่รู้เรียบเขาหน้ากลัวเชียวเนี่ยฮะอัตราการเร่งอ่ะมุดในเมืองนะครับจุ๊บๆๆเนี่ยบิดจุ๊บๆมันติดมือดีผมชอบแค่นี้แหละผมชอบรถที่มันบิดติดมือคืออารมณ์ของฟอร์ซ่าเดิมอ่ะมันจะนุ่มนวลไงมันออกนุ่มไปนุ่มบิดนุ่มมันก็ดีอ่ะคนชอบนุ่มๆ มันดีเลยแหละแต่ผมชอบตึงๆมือนิดนึงออกไปแล้วให้มันกระฉับกระเฉงผมเล่นใส่ลูก76นี่แหละเหตุผลผมหลักๆเนาะผมไม่ใช่ว่าแรงปลายนะครับเดี๋ยวเข้าใจกันผิดว่าผมใส่ลูก76เพื่อให้มันแรงปลายเนาะจริงก็ไม่ใช่เลยตั้งแต่แรกถ้าคนย้อนดูคลิปแรกๆของผมก็ใส่เนี่ยผมก็บอกด้วยว่าผมไม่ได้เน้นปลายนะก็บอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะฮะถ้าย้อนกลับไปดูได้แล้วต่อให้ผมทำความเร็วปลายให้ดูขึ้นสักกี่คลิปก็ผมก็ใช้ชุดข้างเดิมนั่งคิวสูงนั่งหลังตรงชนลมถามหน่อยมันคงได้แล้วเนาะจมไม่ มันไม่มีทางได้นะครับมันไม่มีทางได้เดี๋ยวค่อยแอบมองมาซื้อของตอนนี้เข้าโรงเรียนยังพูดให้คนรู้ทำไมเนี่ย ก็นี่แหละสไตล์มันเป็นสไตล์ของผมนะครับแล้วผมใส่ซิ่งจริงนะคุณดูเชลนี่มองแค่ชิลก็รู้แล้วว่าผมไม่ใช่ใส่ซิ่งถ้าใส่ซิ่งชิวเตี้ยไปแล้วนี่ชิวผมสูงขึ้นอีก3นิ้วถ้าคนท่านผู้ใดที่ยังไม่เคยดูรู้ประวัติรถผมนะเอาผมพูดให้ดูอีกทีเนี่ยวันเนี้ยแต่อาจจะสับสนนิดนึงวนๆนิดนึงก็คือสมองเบลออยู่นะฮะต้องไปหากาแฟสักแก้วนะฮะก็นี่แหละผมไม่ได้ใส่ซิ่งนะแล้วถ้าท่านย้อนไปดูเดี๋ยวผมคลิปเนี้ยคงจะได้เห็นนะผมจะใส่อินโทรนะดูหมวกกันน็อกผมครับหมวกกันน็อกใบแรกของผมที่ผมเลือกมันเป็นแบบโมตาร์ดแล้วครับมันไม่ใช่เป็นแบบสปอร์ตเลยนะฮะซึ่งมันขี่เร็วไม่ได้มันขี่104หัวก็สั่นเป็นอะไรแล้วเฮ้ย แต่ผมชอบสไตล์นี้จริงๆนะผมไม่ได้ชอบแบบสายสปอร์ตแบบจ๋านะผมว่าจะแอบแรงแอบดันได้แอบดูดตูดได้แต่ไม่ใช่จะขี่ฟิวแสงนะฮะเกียร์ซูเปอร์เอ็กแม็กเดิมๆยังไม่ได้เลยทำรู้เจ็ดหงเฉยๆนะฮะอาจจะได้แค่ต้นนะฮะปลายอาจจะสู้เขาไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่เคยลองจะบอกเลยต้นกับเอ็กแม็กเดิมๆยังไงมันก็ต่างฮะแต่เขาอาจจะไปฉีกตอน100เมตรก็ได้ก็แค่ต้นเนาะผมวันหลังเอารถเพื่อนไปลองให้ดู เอามาลองคู่กันเลย เพื่อนผมจัดเอ็กแม็กมานะแล้วนี่เร็วๆนี้เพื่อนผมก็จะ อีกคันนึงฮะเพื่อนอีกคนก็กำลังจะจัดฟอร์ซ่าอีกแล้วตอนนี้ก็
จะมีทีมไปเที่ยวกันแล้วนะฮะคือขับรถยนต์กันดีๆขับรถหรูๆกันไม่ชอบฮะจะขี่มอไซค์กันแต่ละคน ก็ตามนั้นฮะโอเคถึงแล้ววันนี้ก็สนุกมากเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยไปละวันนี้ขอเข้าไปทำงานก่อนบ๊ายบาย